สามารถพูดคุยกันได้ครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะฮะก็คือบางทีเราขับรถชิลๆสมมติเราฟังเพลงหรืออะไรก็ตามในรถเนี่ยความไม่ปลอดภัยมันเกิดขึ้นได้นะถูกต้องเพราะฉะนั้นดูจากคลิปนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมนะฮะก็มีกล้องหน้ารถนะฮะจับไว้รถกระบะคันหน้าสีดำนั้นเห็นไหมครับขับอยู่แล้วยังไงก็ชิลๆไงฟังเพลงสบายๆก็คือขับปกติเลยใช่ปกติเลยขับมาด้วยความปกติอุ้ยโอ้ยโหโหนี่เลยนะเป็นเหล็กหรอพี่เป็นเหล็กไงคือคลิปนี้ Facebook เจ๊มอย V+ นะฮะได้มีการแชร์คลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะฮะซึ่งขับอยู่บนถนนทางด่วนนี่แหละนะครับจู่ๆรถคันหน้าก็เหยียบเหล็กที่ตกอยู่บนถนนแล้วก็กระเด็นปลิวมาจนกระจกหน้ารถเนี่ยดังที่เห็นเนี่ยร้าวไปหมดเลยนะฮะโดยทางเพจก็ได้เตือนโพสต์นี้เตือนเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าขับรถระวังกันด้วยบางครั้งอุบัติเหตุนี้ไม่ได้เกิดจากความประมาทของเรานะครับด้านชาวเน็ตครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มองว่าน่ากลัวและอันตรายมากโดยบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยโชคดีมากนะที่เหล็กมันไม่ทะลุกระจกเข้ามาถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมาอาจจะเป็นเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะฮะขณะที่บางทีคนก็สงสัยนะครับว่ารถที่เหยียบเหล็กเนี่ยมีความผิดหรือเปล่าแล้วรถที่โดนจะต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใครซึ่งก็มีคนมาตอบว่าคนเหยียบไม่ผิดต้องไปเอาผิดกับคนที่ทำหล่นยกเว้นกรณีคนเหยียบเองก็ประมาทตั้งใจเหยียบหรือว่าบางโคลนไม่ได้ใส่นะฮะอันนี้ก็คนเหยียบอาจจะโดนด้วยนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับข่าวเช้าช่องวันเนี่ยก็สอบถามไปยังทนายรัชพลนะครับเผยว่าเคสนี้เนี่ยจะคล้ายกับเคสที่หินกระเด็นใส่คือแบบนี้ต้องดูที่เจตนานะครับถ้าเกิดเป็นเหตุสุดวิสัยคนขับกระบะที่เหยียบเหล็กอาจจะไม่มีความผิดและทางเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าซ่อมรถเองครับแต่ถ้าเกิดหากว่าใครเนี่ยที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็รอไปฟ้องศาลดูครับซึ่งศาลเนี่ยอาจจะตัดสินว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยก็ได้อาจจะสั่งให้รถคันหน้าเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งก็เป็นไปได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยถือว่า50 50คือมันยังไม่ชัดเจนฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยตัวมองว่ามันน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยแหละนะฮะก็คือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้แม้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้อยู่ดีเหมือนพวกแบบน้ำท่วมฟ้าผ่าอะไรแบบนี้ฮะอย่างนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งใครๆก็แบบเขาเรียกว่าไม่สามารถป้องกันได้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นคือถ้าจะสืบจริงๆก็ต้องไปสืบว่าเหล็กอันนี้มาจากไหนตกอยู่ที่พื้นได้ยังไงใช่แต่สำหรับตัวมองว่าถ้าเป็นต่างประเทศอันนี้คือเอาผิดได้นะเพราะว่าเราต้องหาที่มาของเหล็กถ้าเกิดมันมาจากรถต่อให้เจ้าของรถไม่ตั้งใจแต่ก็คือบริษัทที่เขารับผลิตอะไรพวกนี้ก็คือต้องรับผิดชอบด้วยแต่ว่าทางด่วนอ่ะเวลาขนของหรือก็ตามเนี่ยมันควรจะแบบขนแบบอย่างมิดชิดถูกป่ะมันไม่ควรมีหล่นลงมาได้อ่ะมันใช่มันทางด่วนแบบว่ามีอะไรล้อมแบบมิดชิดหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ไปเลยเพราะทุกวันนี้เราต้องเห็นขับรถตามแบบรถแบบใหญ่ๆยังมีเหล็กยื่นออกมายื่นออกมาแล้วมันท้องถนนมีใช่ไหมซึ่งเราไม่ควรขับตามใช่เวลาที่แบบใครขนของเหล็กหรือก็ตามเนี่ยถ้าเราอยู่รถข้างหลังเนี่ยเราควรจะหลบหน่อยกลัวไปเพราะอย่างพี่เคยรถของพี่อ่ะรถตู้ใช่ไหมก็จะมีรถข้างหน้านี่เหมือนรถพ่วงอ่ะที่แบบยกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลากรถลากรถลากใช่ไหมฮะพอเขาออกตัวไอ้รถที่เขาลากอยู่อ่ะมันเอ็นมาชนรถเราเลยเว้ยเพราะว่าตัวข้างหน้าขับไปแล้วข้างหลังก็คือใช่ไงเนี่ยน่ากลัวนะต้องระมัดระวังใช่นะครับต้องระวังกันด้วยฮะแฉข่าวเช้า